คุณพระร้านป๊อปมาร์ทไทยแลนด์เปิดบริการในไทยเป็นครั้งแรกประชาชนแห่จับจองคิวกันเพียบจนเกือบเหยียบกันตายเพื่อซื้ออาร์ตทอยรุ่นพิเศษลิมิเต็ดอีดิชั่นที่มีจำนวนจำกัดเพียง140ตัวโดยเมื่อวันที่20กันยายน2566ค่ะที่ลานกิจกรรมหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปจับจองคิวเพื่อรอเข้าไปซื้อสินค้าร้านป๊อปมาร์ทไทยแลนด์ซึ่งเปิดบริการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกงานนี้ก็มีผู้ที่สนใจเดินทางมาต่อคิวกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันที่19กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางร้านก็ได้ประกาศว่าจะเริ่มแจกบัตรคิวในช่วงเวลา 7:00 นของวันที่20กันยายนความพิเศษของการเปิดจำหน่ายในวันแรกที่ทำให้คนมาต่อคิวกันมากขนาดนี้นั่นก็คือทางร้านจะมีอาร์ตทอยรุ่น Limited Edition ที่มีจำนวนจำกัดเพียงแค่140ตัวมาจำหน่ายโดยจะจำหน่ายให้คนที่ซื้อของในร้านครบ 10,000 บาทนอกจากนี้ราคาของอาร์ตทอยก็ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยจึงทำให้สาวกรวมไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาร์ตทอยสนใจเข้ามาต่อคิวซื้อในวันแรกกันเป็นจำนวนมากแต่เมื่อถึงเวลาเปิดเข้ารับบัตรคิวปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเมื่อคนที่มารอต่างก็พากันวิ่งกรูเข้าไปจนเกิดเหตุการณ์เหยียบกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ในส่วนของรั้วของทางห้างสรรพสินค้าก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโดยผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ไปรอการเข้าซื้ออาร์ตทอยตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 21:00 นของเมื่อวานนี้ได้ออกมาโพสต์ภาพและคลิปลงใน Facebook พร้อมเล่าความในใจของคนที่ถูกเหยียบกองอยู่กับพื้นว่าทุกคนต่างมาด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันไม่ใช่ความผิดใครเลยและเคารพความตั้งใจของทุกคนมากไม่ว่าจะเป็นคนที่สะสมจริงมาเพราะอยากได้อยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้ามาเพราะทำราคาเป็นอาชีพคนจีนจ้างมาเพราะเขาอยากได้เขาใช้เงินเขาจ้างและคนรับงานจ้างต่อคิวเพราะเขาอยากได้เงินแต่ในการจัดงานในวันนี้ทำคนเกือบตายทั้งที่มีวิธีป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้เยอะมากเช่นถ้าไม่ต้องการให้คนจ้างต่อก็กำหนดเลยสิว่ารับคิวแล้วห้ามเปลี่ยนตัวเด็ดขาดหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการซึ่งทุกคนเสนอมาตลอดแต่ไม่เคยรับฟังเสียงของลูกค้าเลยและผู้ใช้ Facebook คนนี้ยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่คาใจจากการได้คุยกับทีมงานที่ดูตำแหน่งสูง1ประโยคตอนเดินมาช่วงเที่ยงคืนคือเราถามเขาว่าจะจัดการยังไงแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาเขาบอกว่าไม่สนใครมาก่อนได้ก่อนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการจัดการระบบที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกฎเปลี่ยนสถานที่ที่ให้คนรอหรือจู่ๆก็ประกาศว่าจะยุติการขายแต่อีกสักพักก็กลับมาขายเหมือนเดิมทั้งนี้นะคะทางผู้โพสต์เขาก็หวังว่าทางแบรนด์เนี่ยจะนำคำที่เขาเสนอไปพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของคนซื้อเพราะเหตุการณ์ในวันนี้เกือบเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนที่สนับสนุนพวกคุณต้องตาย